รถมันวิ่งอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ดีไหมเนี่ยฮะรถสะกดแล้วแต่ดีไหมไม่ต้องแต่แล้วกันนะก็แล้วแต่การออกแบบโอเคป่ะฮะใครอยากจะมีไฟนิโก้ในที่เก็บธนาคารแห่งนี้ก็เอาเลยฮะตามสบายรถไฟวิ่งขึ้นไฟนิโก้วิ่งแล้วแต่คนชอบแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เอาอ่ะคือเข้าใจไหมผมเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแบบใครจะไปจัดเก็บของข้างบนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมีไฟไปมันก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดสมมติใครเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยจะมีไฟดิสโก้สักนิดนึงก็ได้อ่ะไม่ว่ากันโอเคเราก็ปิดให้หมดลักษณะคล้ายอย่างงี้ฮะเดี๋ยวค่อยเอาพวกแสงสว่างมาแปะโอเคป่ะฮะคือตัวเนี้ยในห้องของเรามันจะค่อนข้างมืดนิดนึงฮะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องทำเพื่อคัดแยกไอเทมโอเคป่ะฮะแต่ก่อนอื่นฮะเนี่ยรถไฟของเราเนี่ยมันอยู่แบบกระจัดกระจายหลายที่ถูกต้องป่ะฮะเราต้องรวบรวมรถไฟทั้งหมดเนี่ยฮะมาที่เดียวกันก่อนซึ่งเราจะต้องรู้ว่ารถไฟของเรามันตก